วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนมถั่วเหลืองงาดำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมถั่วเหลืองและน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการคนวุ้นควรคนไปในทางเดียวกันเพื่อให้ส่วนผสมของวุ้นเดือดเร็วและควรคนตลอดเวลาจะทำให้วุ้นไม่ไหม้ใส่งาดำคั่วสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมถั่วเหลืองคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักวุ้นนมถั่วเหลืองลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 2/3 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีหยอดหน้าด้วยซอสงาดำประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยถั่วตัดงาดำพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นนมถั่วเหลืองงาดำเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก